ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่41แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนที่เป็นเมนูที่เป็นอัปโหลดฟู้ดอิมเมจนะครับแต่วันนี้จะเป็นในส่วนของที่เป็นโคดดิ้งคอนเซปต์ก่อนนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะรีวิวในส่วนของยูสเคสนะครับจากนั้นก็มาดูเรื่องของไฟล์เบสโซลิดคอนเซปต์นะครับคือเป็นคอนเซปต์ที่จะเก็บภาพไว้ในคลาวด์นะครับหลังจากนั้นก็มาทำ UI Design นะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของโคดดิ้งคอนเซปต์นะครับในตอนท้ายก็จะมีการโคดดิ้งฟัตเตอร์นิดหน่อยนะครับในการอัปโหลดตัวเมนวล PowerPoint ตัวนี้นะครับเข้าไปในตัวฟัตเตอร์นะครับครับแล้วก็ในส่วน EP ถัดไปก็จะเป็นการโคดดิ้งจริงๆนะครับครับในส่วนของ Use Case นะครับวันนี้ก็จะทำในส่วนที่เป็นอัปโหลด Image Concept นะครับซึ่งในหน้าของ Maintain Menu เนี่ยจะมี2หน้าด้วยกันก็คือหน้า New Menu แล้วก็ Edit Menu นะครับทั้ง2หน้านี้จะมีการอัปโหลด Image เข้าไปนะครับในส่วนของ Google Firebase Storage Concept นะครับตัว Firebase เนี่ยจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่เป็น Storage นะครับในตัว Storage เนี่ยจะไว้เก็บพวกรูปภาพหรือไฟล์ต่างๆนะครับในที่นี้เราก็จะเก็บรูปภาพของอาหารนะครับในตัวแพ็กเกจตัว pubspec นะครับก็จะ import ตัว Firebase Solid เข้าไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัว Storage Feature นะครับซึ่งสามารถอัปโหลด Source Code เข้าไปนะครับอัปโหลดตัว Image เข้าไปได้นะครับในแต่ละ Image เนี่ยสามารถที่จะแชร์เป็น URL ได้นะครับครับอันนี้เป็นหน้าของ UI ที่เราจะมาทำกันนะครับก็คือหน้า UI เนี่ยจะเป็นหน้าของตัวไม่ว่าจะเป็น New หรือ Edit Menu นะครับตรงนี้ก็จะโชว์ในส่วนของ Food Image ขึ้นมาแต่ว่าถ้ายังไม่เคยมีการอัปโหลดเลยเนี่ยก็จะกดปุ่มนะครับเพื่อที่จะอัปโหลดตัว Image เข้าไปนะครับในที่นี้เนี่ยในตัวของตัว Cloud Firestore นะครับซึ่งเป็น Database เนี่ยจะเก็บตัวลิงก์ที่เป็น Image URL เข้ามานะครับส่วน Image URL เนี่ยจะไปเรียกว่าไปลิงก์ข้อมูลไปเอา Data หรือว่าไฟล์นะครับจากในตัว Cloud Storage ตรงนี้นะครับครับก็อย่างนี้นะครับ Cloud Firestore เนี่ยเก็บตัว Image URL นะครับแต่ Storage เนี่ยเก็บตัว Image จริงๆนะครับในส่วนของ UI Design Concept นะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับในส่วนของ Storage Image เนี่ยจะส่ง URL จะส่งตัว Image เข้าไปเนี่ยผ่านทาง URL นะครับส่วนของตัวดัตต้าเบสหรือว่าตัวดัตต้าเบสที่ชื่อว่า TM Menu นะครับก็จะเก็บในส่วนของที่เป็น URL นะครับตัว URL ตัวนี้เนี่ยจะไปอ่านข้อมูลใน Solid Image นะครับในหน้าของตรงนี้นะครับเมื่อมีการคลิกตัวอัปโหลดโฟโต้นะครับก็จะมีการลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าเพื่อที่จะเลือกตัว Image จากแกลเลอรี่บนมือถือนะครับในส่วนของ Coding Concept นะครับสเต็ปที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือจะมีการประกาศตัวแปร2ตัวแปรนะครับก็คือตัวแปร image นะครับเพื่อที่จะเก็บไฟล์ image url เนี่ยเพื่อที่เก็บ url หลังจากที่เราส่งตัว image ไปเก็บที่ตัว cloud storage นะครับตัว cloud storage ก็จะ return image url กลับมานะครับในส่วนของ widget นะครับจะมีการใช้ในส่วนของ image picker นะครับตรงนี้ก็หลังจากที่กดตรงนี้เนี่ย image picker เนี่ยจะ pop up ขึ้นมาเพื่อให้เลือกไฟล์จากตัวรูปจากเครื่องเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเก็ตตัว Image เนี่ยจากมือถือของเราเนี่ยครับจากแกลเลอรี่ที่เป็นรูปภาพของเรานะครับแล้วเราก็จะเซฟตัว Image เนี่ยไว้ในตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Image ในส่วนของการอัปโหลด to Cloud นะครับเราก็จะมีการ call เพื่อที่จะส่งค่าตัวไฟล์ที่เราเก็บไว้เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ get URL กลับมานะครับตัว URL เนี่ยจะไปใช้ในการที่จะเซฟ Data เข้าไปใน Database นะครับส่วนสเต็ปเนี่ยก็ในการเซฟเมนูเนี่ยสเต็ปแรกก็คือจะส่ง Image ก็เข้าไปเก็บไว้ใน Cloud Storage ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเซฟตัวเมนูดีเทลคือรายการต่างๆนะครับรวมทั้งตัว URL Image ตรงนี้นะครับเข้าไปไว้ใน Database ด้วยนะครับครับอย่างที่บอกนะครับ PubSpec ก็จะมีการใช้ในส่วนที่เป็นตัว Firebase Storage นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะใช้กันก็คือเป็น Image Picker นะครับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมคร่าวๆง่ายๆนะครับคือส่วนแรกก็จะมีการโหลดไฟล์จากแกลเลอรี่เข้ามานะครับตรงนี้จะใช้ Image Picker นะครับหลังจากนั้นก็จะเซฟไฟล์ตัว Image เนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับหลังจากคลิกปุ่มเซฟที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะอัปโหลดตัว Image เนี่ยเข้าไปไว้ใน Storage Cloud นะครับแล้วก็รับค่า URL กลับมานะครับ URL ตัวนี้นะครับจะทําการเซฟเข้าไปในดาต้าเบสพร้อมทั้งข้อมูลของเมนูฟู้ดนะครับต่างๆครับอันนี้ก็เป็น
ในการที่จะโชว์ UI ในหลังจากที่มีการอัปโหลด Image เข้าไปนะครับตัว Image URL เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีค่าหรือว่ามันไม่เป็นแบงค์นะครับก็จะมาที่นี่นะครับก็จะโชว์ Image ซึ่งเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแต่ส่วนถ้าเกิดว่ามันไม่มีค่าหรือมันเป็นเนานะครับเราก็จะโชว์ปุ่มตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่เคยอัปโหลดเนี่ยก็จะโชว์ปุ่มอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าอัปโหลดแล้วเนี่ยก็โชว์ทั้งปุ่มทั้งรูปนะครับปุ่มตัวนี้ถ้ากดอีกทีก็จะอัปโหลดไฟล์ใหม่เข้าไปนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มโคดดิ้งในส่วนของแมนนวลกันนะครับครับก็มาที่ตัวนี้นะครับเปิดที่ไลบรารีนะครับแล้วก็สร้างตัวไฟล์ใหม่ที่เป็น EP521นะครับตัวนี้นะครับ New File EP521 Page.dat นะครับตัวแมนนวลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะทำเป็นปุ่มเก็บไว้นะครับแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะของแมนนวลโชว์เฉยๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น Import ตัว Material นะครับก็พิมพ์ STF นะครับ EP521 Page นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น Scaffold นะครับ LD App Bar นะครับแล้วก็ App Bar App Bar นะครับแล้วก็ Title นะครับ Text EP52-1 นะครับUpload Image to Google Cloud Storage Concept นะครับแล้วก็ในส่วนของ Body นะครับ BODY Body ก็จะมีการสร้างที่เป็น List View แล้วกันนะครับ List View เป็น Multiple Child Widget นะครับดังนั้นพิมพ์คำว่า Children นะครับ Enter ทีหนึ่งแล้วก็ Enter อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะเก็บรูปไว้นะครับก็เป็น image นะครับแล้วก็ access image อันนี้ก็ image access นะครับ access นะครับผ่านเดี๋ยวเราเอารูปบางตัวในนี้ไปก่อนนะครับ access image นะครับก็ image เติม s นะครับแล้วก็เป็น ep491.jpg แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาทำปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็น52นะครับก็มาที่ main copy code ตรงนี้นะครับมาเพื่อที่จะเพิ่มปุ่มนะครับตรงนี้ก็เป็น ep521 เฉยๆนะครับเป็น concept นะครับเสร็จการอัปโหลด image นะครับสตอเรจนะครับตรงนี้ก็แก้เป็น EP521นะครับปีไม่ต้องนะครับจากนั้นก็ชี้ตรงนี้นะครับเจอไหมครับพลิกนะครับ Import ตรงนี้เข้าไปจากนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Reference Path นะครับเพื่อว่ามีใครเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์จะได้มีปัญหานะครับตรงนี้เราก็จะใช้เป็น dot นะครับเป็น reference path นะครับจากนั้นปุ่มเนี่ยน่าจะขึ้นมาแล้วนะครับถ้ากดไปที่ปุ่มเนี่ยควรจะมีรูปขึ้นมานะครับปุ่มยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปดูนิดนึงนะครับกดปุ่มไปเนี่ยต้องไป EP521 page นะครับเหมือนมันค้างนะครับเดี๋ยวผมลองรีโหลดเหมือนค้างนะครับเดี๋ยวขอรีโหลดอีกทีนะครับรีสตาร์ทตรงนี้เราคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเผื่อมีเออร์เรอร์ประทันนี้ครับในส่วนของเมนูของเรานะครับเดี๋ยวเปิดเมนูนิดนึงนะครับก็ตรงนี้เราเซฟตรงนี้เก็บเป็นรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวรูปภาพตัวนี้จะเอาไปใส่ไว้ในฟัตเตอร์นะครับ
นี้นะครับ Flutter EP52 นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อไฟล์นิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมจะทำเป็นเมนูเก็บไว้ในตัวแอปตัวนี้นะครับเป็น521นะครับผมก็จะเป็น EP521.jpt ใช้เป็นตัวเล็กนะครับจะได้ไม่สับสนเพราะว่าตัว Flutter เป็น case sensitive นะครับเล็กใหญ่สำคัญ522นะครับตอนนี้ก็เป็น523นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เขียนโค้ดอะไรแต่อย่างใดนะครับจะทำแค่เมนูเก็บไว้เฉยๆนะครับตัวโค้ดเนี่ยในการอัปโหลด Image จะเป็น EP หน้าพรุ่งนี้นะครับห้าสองหกนะครับสองเจ็ดห้าสองแปดห้าสองเก้านะครับห้าสองเก้าหนึ่งแล้วนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับต้องเป็น528นะครับอันนี้529อันสุดท้ายก็เป็น510แล้วกันครับ5210นะครับตรงนี้ลองกดปุ่มดูนะครับว่าเออเลิกป่ะนะครับอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปที่ตัวฟัตเตอร์เรานะครับตรงนี้เราปลดล็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับมันควรที่จะโชว์ตัวอีเมลโอเคอันนี้โชว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ copy รูปที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นะครับไว้ในตัวโฟลเดอร์ที่เป็นตัว Access นะครับแล้วก็ Image ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะลากวางไปเลยนะครับวิธีการ copy เข้าไปก็สามารถลากวางได้เลยนะครับไปที่ Image ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรา copy ตัวชื่อไฟล์รูปภาพนิดนึงนะครับกันพลาดตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ521นะครับเดี๋ยวเราดูไปคู่กันไปเลยนะครับ521มาแล้วนะครับจริงๆตัว EP นี้ไม่มีอะไรนะครับแค่จะทำตัวแมนนวลไว้นะครับเผื่อใครมาเปิดดูแล้วคลิกดูก็จะเห็นตัวแมนนวลตัวนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆก็สามารถดาวน์โหลด PowerPoint ได้นะครับผมจะอัปโหลดขึ้น GitHub แล้ว PowerPoint เนี่ยก็ดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะ copy ไปเรื่อยๆนะครับ522นะครับ523 524นะครับ525 26 27 28 29นะครับแล้วก็10ครบแล้วนะครับตัวนี้ไม่รู้จะทำคอมเมนต์อะไรนะครับปกติผมชอบคอมเมนต์ก็เดี๋ยวคอมเมนต์ให้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นเมนคลาสตรงนี้ก็เป็นสเตทคลาสนะครับเป็นสเตทของสเตทฟูลวิดเจ็ตนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสแคปโฟลด์นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนที่เป็นลิสต์วิวนะครับในลิสต์วิวก็จะมีลูกหลายตัวนะครับเป็นอิมเมจนะครับเมเติมเอสนะครับมีหลายตัวตรงนี้เราก็จะได้ตัวเมนูที่เราต้องการแล้วนะครับไม่รู้มีเออร์เรอร์หรือเปล่านะครับมันค้างๆโอเคน่าจะพอได้นะครับสามารถที่จะเลื่อนดูเมนูตรงนี้จากคลิกที่ตัวนี้ดูเมนูได้นะครับ EP 53ก็จะเป็นการโค้ดอีกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีตรงไหนเนื้อหายังไงบ้างในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรารีแคปดูนะครับจริงๆวันนี้ก็จะอธิบายคอนเซปต์ในการอัปโหลด Image นะครับส่วนตัว Google Firebase เนี่ยก็จะใช้ฟังก์ชันในส่วนของ Storage เพื่อเก็บรูปภาพนะครับจะใช้ตัว Firebase Storage เนี่ยแพ็กเกจเพื่อที่จะเป็นแพ็กเกจที่จะช่วยเซฟข้อมูลไว้ในตัว Google Firebase Storage นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวอย่างของ Google Firebase Storage นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเปิดให้ดูในเว็บก็ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับในเว็บก็จะมีการเก็บตัวรูปภาพไว้ในตัว Storage นะจริงๆเก็บไฟล์อะไรก็ได้นะครับตัวนี้ผมเก็บรูปภาพไว้รูปภาพเหล่านี้มันสามารถที่จะ
สร้างเป็นลิงก์ได้นะครับซึ่งลิงก์เนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในดาต้าเบสเพื่อที่จะเข้าถึงภาพในแต่ละภาพได้นะครับในส่วนของไฟล์คลาวด์ไฟล์เบสตัวนี้เก็บดาต้าเบสนะครับก็จะเก็บในส่วนของ Image URL นะครับส่วน Solid เนี่ยจะเก็บในส่วนที่เป็นรูปภาพนะครับตัว URL เนี่ยก็จะชี้ไปที่รูปภาพตัวนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับในส่วนตัวที่เป็น Cloud File Store นะครับก็จะเป็นส่วนที่เก็บดาต้าเบสเทเบิลที่เราใช้จะเป็น TM เมนูเติม S นะครับในแต่ละเมนูก็จะมี URL ของรูปภาพนะครับตรงนี้เราcopy เข้าไปแบบแมนนวลนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ copy ผ่านทาง UI เข้าไปนะครับก็จะมีการกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่ออัปโหลดรูปภาพหลังจากอัปโหลดเนี่ยก็จะเอาตัว image เนี่ยเก็บไว้ใน storage นะครับส่วนตัว URL เนี่ยจะเก็บไว้ในตัว file store ที่เป็น database นะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับตัว file storage เนี่ยเก็บตัว database นะครับแต่ว่า storage เนี่ยเก็บตัว image นะครับในตรงนี้ก็จะเป็นโลจิกนะครับว่าจะมีการโหลดตัวไฟล์จากแกลเลอรี่มีการเซฟไฟล์เข้าตัวแปรนะครับหลังจากกดเซฟเนี่ยปุ่มเซฟเดี๋ยวผมเพิ่มให้นิดนึงนะครับปุ่มเซฟจริงมันจะมีอยู่ด้านล่างนะครับมันเลื่อนไปไม่ถึงนะครับหลังจากคุณกดปุ่มเซฟเนี่ยก็จะทำสองอย่างนะครับอันแรกก็คือจะอัปโหลดตัว Image เข้าไปก่อน MAGE นะครับเข้าไปใน Storage Cloud หลังจากนั้นเนี่ยมันจะได้ค่าตัว Image URL ออกมานะครับนี่จะพิมพ์เพิ่มให้นิดนึงนะครับ image url เราก็จะเอาตัว image url cl in c coding นะครับเราก็จะเอาตัว url เนี่ยรวมทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเมนู data เช่นเมนู id เมนู name ต่างๆตามนี้นะครับเข้าไปใน database นะครับก็เป็นลักษณะอย่างเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะครับเมื่อกี้มีเป็นประมาณนี้นะครับส่วนโลจิกในการโชว์ก็เรียกโชว์อิมเมจนะครับก็จะเช็คว่าเป็น Now หรือเปล่าถ้าเป็น Now เนี่ยก็ให้โชว์เฉพาะปุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ Now เนี่ยก็โชว์ปุ่มนะครับแล้วก็โชว์อิมเมจโชว์บัตตอนแล้วก็โชว์อิมเมจนะครับอันนี้โชว์บัตตอนเพื่อที่จะกดเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปภาพนะครับหลังจากนั้นก็โหลดตัวเมนู Data ด้านล่างออกมานะครับอันนี้ก็เป็น Capture Screen ในส่วนที่เป็นยังไม่มี Image นะครับกดไปเนี่ยก็จะโหลด Image เข้ามาไว้ที่นี่นะครับกดอีกทีนึงก็โหลด Image ตัวใหม่เข้ามากดเซฟปุ๊บก็จะเซฟ Image เข้าไปในตัว Cloud นะครับครับผมก็ EP นี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการอธิบายในเชิงคอนเซปต์นะครับคืนนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ